สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปนะครับและแน่นอนวันนี้นะครับก็มาตามสัญญานะครับวันนี้นะครับผมจะมาทำเนื้อหานะครับที่เกี่ยวกับ PJ นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าวันนี้นะครับก็จะมีทั้งการพูดถึงประวัติของเขานะครับแล้วก็พูดถึงการแต่งตัวโดยคร่าวๆ ของ PJ นะครับเอาละครับไม่รอช้าเราไปฟังประวัติกันเลยดีกว่า PJ หรือ Para Rescue Jumper นะครับเป็นหน่วยสำคัญที่มีอยู่ทั้งในหน่วยรบทางอากาศธรรมดานะครับและหน่วยปฏิบัติการพิเศษในกองทัพอากาศหรือ US Air Force นะครับผมปฏิบัติการช่วยเหลือนักบินหรือเครื่องบินตกนะครับเรียกว่าการค้นหาและกู้ภัยนะครับหรือว่า Search and Rescue นะครับหรือบางทีก็เรียกว่า SAR นะครับหรือว่า SAR นะครับการปฏิบัติการช่วยเหลือนักบินที่เครื่องบินตกนะครับเรียกว่าการค้นหาและกู้ภัยนะครับหรือ Search and Rescue นะครับซึ่งย่อจากSAR นะครับบางทีก็เรียกว่า SAR นะครับ PJ นะครับจะจัดทีมเฮลิคอปเตอร์นะครับโดย HH-60 Pathfinder นะครับในการปฏิบัติภารกิจนะครับเนื่องจากสภาพแวดล้อมในสถานที่เครื่องบินตกนะครับมีอยู่หลากหลายมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในป่าในทะเลทรายหรือแม้แต่เทือกเขานะครับ PJ นะครับจึงจะต้องมีกำลังกายมากพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ในสภาพแวดล้อมหลายรูปแบบนะครับนอกจากนี้นะครับเนื่องจากจะเป็นเครื่องของกองทัพนะครับจึงไม่อาจหลีกเลี่ยงในการที่จะถูกยิงตกในพื้นที่ของศัตรูได้นะครับการค้นหาและกู้ภัยในลักษณะนี้นะครับบางครั้งจะเรียกว่าการค้นหาและกู้ภัยในการลบนะครับหรือ Combat Search and Rescue นะครับซึ่งนอกจากจะมีความเสี่ยงต่อภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมนะครับยังต้องรับมือต่อศัตรูที่จะเข้ามาทุกเมื่อนะครับโดยที่ไม่รู้ว่าจะเข้ามาตอนไหนนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องดูแลผู้ป่วยเพื่อเอาขึ้นเครื่องด้วยนะครับผม PJ จะแบ่งเป็นหน่วยย่อยเล็กๆนะครับเรียกว่า Element นะครับหน่วยละ2คนนะครับคอยไปดอดภารกิจต่างๆนะครับโดย1คนนะครับทำหน้าที่กู้ภัยและรักษานะครับในขณะที่คนนะครับจะเป็นคนที่คอยช่วยนะครับหรือว่าหากเกิดการต่อสู้นะครับจะเปลี่ยนเป็นคนเฝ้าระวังแทนนะครับซึ่งการเฝ้าระวังความปลอดภัยให้แก่กันนะครับจะช่วยลดอันตรายจากการประสบภัยหรือการประสบอุบัติเหตุซ้ำสองได้นะครับ PJ นะครับจะจัดทีมโดยใช้เฮลิคอปเตอร์แบบ HH-60 Pathfinder 2ลำนะครับซึ่งลำแรกนะครับจะบินลงไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับทางด้านล่างนะครับและอีกลำนึงครับจะเป็นการบินโคเวอร์หรือบินคุ้มกันทางด้านบนนะครับแน่นอนว่าตอนที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยมันอาจจะมีหลายสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับหรือแม้กระทั่งพื้นที่ที่มีการสู้รบหรือพื้นที่ที่ยังไม่มีการเคลียร์กับระเบิดหรือทุ่นระเบิดนะครับซึ่งแน่นอนว่าการที่เราขึ้นบินเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุจากลำแรกเนี่ยแน่นอนว่าจะเป็นการสูญเสียอย่างมากเลยครับเพราะฉะนั้นเขาต้องลดความสูญเสียโดยการมีอีกลำนึงโคเวอร์จากทางด้านบนนะครับการฝึกนะครับกินเวลายาวถึง3ปีนะครับแน่นอนว่าการจะเป็น PJ มันไม่ง่ายนะครับเพราะว่าจะต้องเป็นทั้งนักแม่นปืนนะครับแล้วก็ยังต้องเป็นหมอในเวลาเดียวกันด้วยนะครับซึ่งสัญญาในการประจำการนะครับจะมีเวลาถึง6ปีเลยครับซึ่งต่างจากปกตินะครับเป็นแค่ 3-4 ปีเท่านั้นนะครับซึ่งการฝึก PJ นะครับกินเวลานานเกือบ3ปีเลยครับโดยหลังจากการฝึกพื้นฐานของฐานอากาศนะครับหรือการฝึกเข้าหน่วยนะครับก็ต้องฝึกหลักสูตรพื้นฐานของหน่วย PJ นะครับเป็นเวลา9เดือนเลยนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับการฝึก PJ นะครับก็จะมีดังนี้นะครับไม่ได้การฝึกแรกก่อนนะครับก็คือการฝึกการเข้าเป็นหน่วยพิเศษนะครับหรือการฝึกเข้าหน่วยนะครับใช้เวลา8สัปดาห์นะครับที่รัฐเท็กซัสนะครับและต่อมาครับก็คือการฝึกเพื่อประเมินการคัดเลือกนะครับหรือการคัดออกนั่นเองนะครับเพื่อหาคนที่มีความพร้อมทางร่างกายมากที่สุดนะครับที่รัฐเท็กซัสนะครับ4สัปดาห์นะครับArmy Airborne School นะครับหรือการฝึกส่งทางอากาศพื้นฐานของกองทัพบกนะครับ5สัปดาห์นะครับที่จอร์เจียหรือฟอร์ดเบนนิงนะครับต่อไปนะครับคือ Special Warfare Combat Dive Course นะครับหรือว่าการฝึกดำน้ำนะครับที่ Panama City Florida นะครับ5สัปดาห์นะครับ Army Military Free Fall Parachute School นะครับหรือการฝึก Halo Haho นะครับ4สัปดาห์นะครับผมที่ Arizona นะครับการฝึก Haho นะครับก็เป็นHigh Altitude High Opening หรือการกระโดดสูงกระตุกสูงนะครับและ Halo นะครับ High Altitude Low Opening นะครับหรือการกระโดดสูงกระตุกต่ำนะครับต่อมานะครับ Survival หรือหลักสูตรการเอาตัวรอดนะครับ3สัปดาห์นะครับที่ Fairchild Air Force Base นะครับแล้วก็ Parachute EMT Paramedic Training นะครับที่ Kirtland Air Force Base New Mexico นะครับ37สัปดาห์เลยนะครับการฝึกช่วยเหลือทางแพทย์นะครับและสุดท้ายนะครับPara Rescue Recovery Specialist Course นะครับหรือ Recovery นะครับที่ Kirtland Air Force Base นะครับ New Mexico 24สัปดาห์นะครับหรือเป็นการฝึกทบทวนทั้งหมดของ PJ นะครับจะเห็นได้ว่า PJ นะครับเป็นหน่วยที่ต้องฝึกแทบจะทุกอย่างทุกสภาพอากาศและทุกภูมิประเทศเลยนะครับการฝึกเนี่ยเรียกได้ว่าจะแทบจะเป็นซีลกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยสังเกตไหมว่าเขาจะไปเน้นการฝึก EMT Paramedic Training นะครับซึ่งแน่นอนเป็นที่ยากสุดนะครับสำหรับการฝึกเป็น PJ นะครับใช้เวลาที่นานมากๆเลยนะครับผม
ซึ่งหลังจากการฝึกทั้งหมดนะครับ PJ นะครับจะได้สิทธิ์สวมหมวกเบเร่สีแดงนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ PJ นะครับถ้านับวันฝึกจริงๆนะครับ PJ เนี่ยการฝึกเนี่ยจะอยู่ราวๆ1ปีนะครับแต่ว่าเนื่องจากต้องนับวันหยุดวันสำคัญนะครับและช่วงเวลาการพักรอฝึกหลักสูตรอื่นเข้าไปด้วยนะครับก็เลยใช้เวลานานเกือบ3ปีในการฝึกในการที่จะเป็น PJ นะครับผมและนั่นก็เป็นการฝึกทั้งหมดคร่าวๆของ PJ นะครับต้องเรียนก่อนว่าการฝึกเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์นะครับแล้วก็บทบาทหลักสูตรของเขาด้วยนะครับอาจจะไม่ตรงตามนี้นะครับอาจจะเป็นไม่ว่าในปีหน้าๆต่อๆไปอาจจะมีการเปลี่ยนนะครับก็ต้องขอเรียนไว้เบื้องต้นก่อนนะครับจะสังเกตได้ว่า PJ เนี่ยกว่าจะเป็น PJ เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับการฝึกเนี่ยยากแล้วก็หลากหลายมากๆเลยครับซึ่งบอกเลยว่าใครที่ได้เป็น PJ เนี่ยคือต้องขอบอกนะครับว่า PJ แต่คนเนี่ยเก่งและแน่นอนจริงๆนะครับเอาละครับและนั่นก็คือประวัติคร่าวๆของ PJ นะครับซึ่งบอกก่อนนะครับในส่วนที่เป็นของการฝึกนะครับแต่ละปีเนี่ยเนื้อหาการฝึกก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแน่นอนว่าข้อมูลอาจจะไม่ได้ตรงมากนะครับเพราะว่าแต่ละปีมันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนเร็วมากๆเลยนะครับก็เพื่อที่จะเป็นตามสถานการณ์ของเขาไปนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปกันที่โซนของการแต่งตัวปืนหรือแม้กระทั่งโหลดเอาอย่างอื่นนะครับผมอยากให้ดูที่ฮอลล์ลำนี้นิดนึงนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะมีติดโฟกัสไหมนะครับตัวนี้นะครับเป็นฮอลล์แบบ H60 Hawk นะครับอาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะผมจะมีรูปที่ขึ้นก่อนหน้านี้แล้วนะครับมันเป็นฮอลคู่ใจของเหล่าทัพอากาศนะครับหรือ PJ เนี่ยจะใช้ลำนี้นะครับจุดพิเศษของเขานะครับเขาจะมีแฟร์เนี่ย3คู่เลยทีเดียวนะครับหรือ6จุดนั่นแหละครับปกติตัวของ Black Hawk เนี่ยจะมีอยู่ทางด้านหลังเนาะเห็นไหมจะมีอยู่คู่กันนะครับแต่ว่าตัวนี้จะมีทางด้านหน้ามาอีก2ตัวนะครับค่อนข้างทับอากาศเลยทีเดียวแล้วก็ทางด้านหน้าตัวนี้นะครับเผื่อถามว่าคืออะไรมันคือแท่งศักดิ์สิทธิ์มันคือแท่งเติมน้ำมันนะครับเวลามันจะมีแทงเกอร์เนี่ยบินอยู่อาจจะเป็นพวก430อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีสายมาต่อเติมตรงนี้นะครับเอาไปว่านี่คือเพฟฮอกนะครับผมและลำนี้นะครับผมจำไม่ได้เป็นสเกล1:48หรือเปล่าแต่น่าจะ48ไม่น่าใช่72นะอันนี้น่าจะเป็นของคิตตี้ฮอกผมต่อนะแล้วผมจำไม่ได้แล้วนะแต่ว่าตัวนี้ผมหมดไปหลายบาทมากในการทำมันเพราะว่าในจะต้องเป็นสีตัวนี้เป็นตัวแรกที่ผมทำแบบค่อนข้างที่จะปราณีตนิดนึงมันอาจจะไม่ได้สวยมากนะต้องบอกก่อนว่าเป็นงานที่ปราณีตที่สุดเท่าที่ผมเคยทำมาแล้วแหละเราไปโซนต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเอาละครับต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของการแต่งตัวนะครับการแต่งตัวผมต้องขอบอกก่อนว่าไม่ค่อยจะตายตัวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าการแต่งตัวของ PJ เนี่ยเรียกได้ว่าเขาเป็นทั้งนักรบเป็นทั้งรบพิเศษแล้วก็เป็นทั้งหมอด้วยเช่นกันนะครับซึ่งเขาปฏิบัติภารกิจได้ค่อนข้างจะยืดหยุ่นเอามากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการคอมแบทสวิมเมอร์นะครับแล้วก็ฮาโลอย่างเงี้ยเขาก็มีด้วยแน่นอนว่าเกียร์ของเขาเนี่ยทุกครั้งที่เขาใช้เนี่ยมันจะต้องสอดคล้องแล้วก็ให้ได้ตามกับภารกิจที่เขาจะใช้นะครับซึ่งแน่นอนว่าเอาจริงๆนะผมก็จะแนะนำว่าอย่าหาทำเลยอย่าไปยึดติดกับมันมากแต่ไม่งั้นเป็นภาพจำแล้วกันที่เพื่อนๆคิดว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นแต่ไงก็ตามในวันนี้นะครับผมก็มีภาพจำของ PJ เนี่ยมาแต่งดูคร่าวๆให้เพื่อนได้เห็นภาพให้ได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับว่า PJ เนี่ยเขาแต่งตัวกันประมาณไหนอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งมาที่เซตแรกก่อนนะครับก็อาจจะเคยเห็นกันบ้างที่เขาใส่หมวกแบบนี้นะครับหูฟังนะครับตอนฝึกยิงปืนอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีแว่นตาด้วยนะครับตัวเวสเนี่ยบางทีก็จะมีทั้ง CPC AVS ก็มีนะครับหรือแม้กระทั่ง JVC 1.0 2.0 อะไรเงี้ยก็มีอยู่บ้างแต่เขาจะค่อนข้างใช้เรียกได้ว่าค่อนข้างยืดหยุ่นนะเวสเขาจะไม่ได้ฟิกอะไรมากแต่ส่วนใหญ่สีเนี่ยถ้าไม่ใช่สีทรายก็เป็นสีมัลติแคมแต่ส่วนมากเราเห็นมัลติแคมเนาะก็จะเป็นมัลติแคมนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็น JPC นะครับเซตเบานะครับเซตเบาๆไว้ไม่ได้ใส่อะไรเยอะนะครับเอาแค่เฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นนะครับซึ่งก็จะมีแค่แมกกาซีนนะครับพร้อมลบเผื่อว่าจะต้องเข้าไปลึกหรือว่ามีขึ้นเป็นตกแล้วปล่อยตัวหรือแม้กระทั่งโดดล่มลงไปแล้วแบบเราไม่รู้ว่าจะได้กลับตอนไหนนะครับก็เป็นเซตประมาณนี้หรือจะเป็นเซตที่เรียกได้ว่าลงจากฮอมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็กลับขึ้นฮอแล้วก็จบนะครับแต่ว่าเซตนี้ถือว่าพร้อมมากนะครับเอาล่ะจบกับที่เวทแล้วนะครับไม่มีอะไรมากเนาะสังเกตไหมว่ามันไม่มีอะไรเลยนะครับอ่ะแต่แน่นอนว่า PJ พูดถึง PJ ที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยก็คืออุปกรณ์ปฐมพยาบาลนะครับหรือ IFAC หรือ Medical Bag นะครับซึ่งตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็เขาก็จะมีติดตัวอยู่แหละอาจจะเป็นในเรื่องของเบลนะครับซึ่งวันนี้ผมไม่ได้ใส่มานะครับก็จริงๆตัว IFAC เนี่ยเขาจะติดตัวทุกคนแต่ผมไม่ได้ใส่นะมันหนักเกินไปตัวนี้เซตนี้ผมจะติดกระเป๋าผมไว้นะครับจะใช้หรือไม่ใช้
ก็แล้วแต่สถานการณ์แต่ผมหวังว่าผมจะไม่ได้ใช้มันนะซึ่งไอแฟกตัวนี้นะครับก็เป็นของนอร์ทอเมริกาซึ่งข้างในเนี้ยตัวเนี้ยตัวอุปกรณ์ผนวกพยาบาลทุกอย่างเนี่ยผมซื้อแล้วก็เซตนี้เนี่ยผมซื้อที่ร้านเวลเลอร์นะครับใครอยากจะซื้อหรือเจ้าที่คนไหนนะครับอยากจะหาอุปกรณ์ที่เป็นเกี่ยวกับการผนวกพยาบาลทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซตเล็กเซตใหญ่อุปกรณ์แอดวานทุกอย่างนะครับไปดูที่เวลเลอร์นะครับไม่ต้องทักหาผมไม่ใช่พ่อค้านะครับเอาง่ายๆว่าข้างในนี้ครับก็เป็นเซตเป็นเซตไอแฟกเบื้องต้นนะครับจริงๆแล้วจะมีทูนิเก้ตัวแคทเจน7มาให้ด้วยแต่ผมได้ทำการถอดแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเซตนี้เนี่ยเอาจริงมันเป็นเซตเรียกว่าเป็นเพอร์ซันอลนะครับอาจจะเป็นของตัวเองหรืออาจจะเป็นของคนอื่นหรือเพื่อนบัดดี้นะครับเราไม่รู้ว่าเราลงไปแล้วเนี่ยเราจะไปเจอกับเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะมีของใช้ส่วนตัวหรือใช้กับตัวเองเอาติดตัวไปด้วยนะครับและแน่นอนวันนี้มันมีเหตุผลอยู่ว่าทำไมผมถึงไม่ใส่เบลมาด้วยนะครับพี่เจเนี่ยมันจะมีหลากหลายโหลดเอามากครับช่วงล่างเนี่ยก็บางทีก็จะเป็นในส่วนของฮาร์เนสนะครับซึ่งฮาร์เนสนะครับก็จะอยู่ทางด้านนี้นะครับซึ่งมันจะเป็นตัวที่จะช่วยพยุงเราเวลาเราโรยตัวการโหนการยึดจับเกาะอยู่บนฮอกันตกได้หมดเลยนะครับมันก็จะเป็นตัวใสงี้แต่ผมไม่ได้มีฮาร์เนสนะครับผมต้องบอกก่อนซึ่งแน่นอนว่าที่ผมไม่ได้ใส่ฮาร์เนสแล้วก็ไม่ได้เอาฮาร์เนสมาเนี่ยเพราะผมจะเอาตัวนี้มาให้ดูนะครับนี่คือกระเป๋าชินุกนะครับเป็น medical ความพิเศษนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเป็นกระเป๋าสะพายเนาะพี่เจเขาไม่ได้สะพายกระเป๋าแบบนี้ลงไปนะบางคนอาจจะเคยเห็นบ้างหรืออาจจะไม่เคยเห็นอันนี้อยู่ที่ว่าเราไปดูตอนไหนแล้วไปดูคลิปไหนมานะครับเพราะมันค่อนข้างเยอะพี่เจบางทีก็จะมีกระเป๋าใบใหญ่ๆเลยหรือบางทีก็จะเป็นกระเป๋าเล็กๆเลยหรืออาจจะเป็นแค่ประมาณนี้ก็ได้นะครับกระเป๋าใบนี้นะครับทำอย่างนี้ผมจะทำการใส่ไว้โอเคโอเคเพื่อนๆเห็นไหมมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมอันนี้เนี่ยเป็นกระเป๋าพยาบาลนะครับซึ่งถ้าเราใส่อย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแทนเข็มขัดซึ่งเราใส่เข็มขัดเข้าไปเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าไงมันจะติดกันมันจะทำงานได้ไม่สะดวกนะครับอย่างที่ผมบอก PJ เนี่ยไม่ได้ไปเพื่อไปฆ่าเขาเรามาเขาไปเพื่อไปช่วยเหลือนะครับเพราะฉะนั้นเกียร์ของเขาก็จะเป็นการช่วยเหลือซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะเป็นการยิงโต้ตอบเพื่อป้องกันตัวเองนะครับหรือแม้กระทั่งเพื่อนๆอาจจะเคยดูหนังหรือแม้กระทั่งตัวหนังที่ผมเคยทำคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือเรื่องของ The Last Full Measure นะครับตัวพระเอกเนี่ยเขาเป็น PJ เหมือนกันนะครับจริงๆเขาไปเนี่ยสังเกตไหมเขาไม่ได้ไปเพื่อไปยิงนะเขาไปเพื่อไปช่วยเหลือนะแต่ว่าที่เขาต้องยิงเนี่ยเพราะว่าเขาต้องอาจจะมีศัตรูเข้ามาใกล้ฉะนั้นเขาก็ต้องปกป้องตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอ่ะทีนี้เรามาพูดถึงตัวกระเป๋าตัวนี้นะครับทำไมผมถึงต้องพูดถึงกระเป๋าตัวนี้ด้วยมันดูใหญ่มากเลยอ่ะตัวนี้นะครับเป็นกระเป๋า medical ผมเซตไว้ค่อนข้างที่จะแน่นนิดนึงนะครับเมื่อถึงจุดเรียกได้ว่าถ้าเจอผู้ประสบภัยแล้วถ้าเกิดว่าเขาเจ็บนะครับเขาต้องการเราต้องการปฐมพยาบาลเขานะครับก็เราก็แค่เปิดแล้วก็ดึงบัคเกิลตัวนี้ออกนะครับนี่เราก็จะมีอุปกรณ์ medical ทั้งหลายนะครับเราก็เลือกได้เลยนะครับผมก็ได้ทำการจัดโซนไว้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนของตัวห้ามเลือดทุกอย่างจุดนี้ทั้งหมดนะครับแต่เป็นว่าเราจะพูดถึงกระเป๋านั้นแค่นั้นละกันเอาเป็นว่าโดยประมาณแล้วเนี่ย PJ เขาก็จะมีกระเป๋าใบนี้ไปด้วยนะครับแต่เขาจะเลือกใช้นะเขาจะไม่ได้แบบว่าเอาไปทุกอย่างนะเขาจะต้องดูประเมินสถานการณ์ก่อนซึ่งการประเมินเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเราเคยดูคลิปจากช่องโมโนหรือคลิปใน YouTube เนี่ยจะเคยมาช่วงนึงนะแต่เขาได้ทำการเอาออกไปแล้วนะครับเพราะว่าเหมือนติดลิขสิทธิ์อะไรเนี่ยแหละซึ่งเราจะเคยเห็นว่าก่อนเขาจะออกไปเนี่ยมันจะมีรายงานเป็นรีพอร์ตมาว่าเฮ้ยผู้บาดเจ็บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเขาโดนอะไรมาพื้นที่ปลอดภัยไหมต้องเข้าไปลึกไหมต้องใช้อะไรไหมถ้าเกิดว่าเขาได้ทำการช่วยเหลือมาเบื้องต้นแล้วเขาก็จะไปแค่ไปรับเฉยๆแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยเจอหนักว่ะต้องไปช่วยเหลือต้องเข้าไปข้างในนะเขาก็จะมีกระเป๋าเนี่ยหลายรูปแบบหลายทรงมากๆก็จะมีทั้งตัวนี้แบบตัวเล็กๆเข้าไปแค่พอได้นะครับ 2-3 คนหรือแม้กระทั่งใบใหญ่ๆเนี่ยที่ไปแบบทั้งหน่วยเป็น10คนเลยที่สามารถช่วยชีวิตได้เป็น10คนเลยเนี่ยเอาไปด้วยแต่อย่างผมบอกไปตอนแรกนะครับว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นสัมภาระในการแบกนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าตัว PJ เองเนี่ยเขาก็จะมีสัมภาระส่วนตัวอยู่บนฮออยู่แล้วนะแต่ว่าบางทีเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปเจออะไรบ้างนะถ้าเกิดว่าต้องเข้าไปลึกมากเนี่ยอาจจะใช้กระเป๋าแบบนี้นะซ
ึ่งกระเป๋าแบบนี้เนี่ยบางทีก็ไม่ใช่รุ่นนี้หรอกมันก็มีหลายรุ่นอาจจะเป็นกระเป๋าที่เอาไว้ใส่อุปกรณ์ medical เกียร์ทั้งหมดอาจจะเป็นการเซตอัพแบบ medical ทั้งหมดก็ได้เลยจะเป็น survival ก็ได้ซึ่งแน่นอนว่าเขาเคยฝึก survival แล้วเนาะเขาต้องมีเกียร์ survival แน่นอนไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปเพื่อช่วยเหลือในพื้นที่ที่เป็นเขาเรียกว่าไงถ้าเกิดต้องเข้าไปลึกมากๆแบบตกในภูเขาเลยแล้วหอเข้าไปไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องมีการค้นหาก่อนเราไม่รู้เขาอยู่ไหนเนาะก็อาจจะต้องมีการเอากระเป๋านี้เข้าไปด้วยสำหรับการเข้าไปค้นหานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้อยู่แล้วเนี่ยว่าเขาอยู่ไหนเนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่โล่งหรือมีการส่งมาแล้วเพื่อเอาไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ก็แค่ส่งเข้าไปแต่ถ้าเกิดลึกเข้าไปในป่าไม่รู้อยู่ไหนขอให้คุณไปเซิร์ชอยู่ที่เนี่ยแหละก็อาจจะมีกระเป๋าแบบนี้นะครับกระเป๋าไม่ค่อยตายตัวนะแต่ว่าตัวนี้บอกก่อนเป็นมิชลินนะครับเคยรีวิวไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นกระเป๋าแบบนี้นะครับเป็นชินุกนะครับซึ่งกระเป๋าตัวนี้นะครับก็จะเป็น medical อันนี้จะเป็นเหมือนกับไม่ได้เข้าไปลึกมากเท่าไหร่นะอันนี้จะเป็นเหมือนอารมณ์แบบช่วยเหลือให้เข้าไปช่วยเหลือนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องเอาออกมาเลยเนี่ยบนฮอเขาก็จะมีเซตของเขาอยู่แล้วนะครับตามภาพที่ปรากฏเนาะก็จะเป็นแพ็คบอกไว้ว่าเซตนี้ไว้ทำอะไรเซตนี้ไว้ทำอะไรนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องเข้าไปช่วยเหลือผู้คนต้องเข้าไปแบบเข้าไปเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่ก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับเอาละครับถ้าพูดแต่เกียร์อย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวคนที่ชอบปืนเนี่ยเดี๋ยวจะน้อยหน้าแล้วจะเสียใจไปนะครับเพราะงั้นผมก็ได้เอาปืนมาให้รีวิวกันนิดหน่อยนะครับซึ่งเซตนี้ผมเซตไว้เพื่อเป็น PJ นะครับปืนนี้ก็คือ Summon Box 2นะครับจริงๆปืนและของมันแล้วเนี่ยมันเบสออน M4 มันคือ M4 เนี่ยแหละแต่แค่ทำการเปลี่ยนรางหน้านะครับเขาก็ได้ทำการเปลี่ยนรหัสการเรียกตัวนี้ว่า Summon Box 2นะครับการแต่งก็ไม่ได้มีอะไรมากนะผมใส่ Elken ไปนะครับแล้วก็มีตัวดอททางด้านบนด้วยนะครับเผื่อเวลาเราเล็งเนี่ย เราใช้ตัวเล็งตัวนี้แล้วใช่ไหมแล้วมันใกล้ไปแล้วก็ทำการมองทางด้านบนด้วยนะครับเอาละมาทางด้านหน้านะครับผมก็ทำการมีไฟฉายนะครับเป็นไฟฉายชัวร์ไฟนะครับตัวใหญ่นะครับแล้วก็มีตัวเลเซอร์นะครับเผื่อใช้กับตัวไนท์วิชั่นนะครับแล้วก็มีทั้งตัวกดเลือกนะครับเป็นเซเลคชั่นเลือกได้ทั้งตัวเลเซอร์นะครับแล้วก็เป็นไฟฉายนะครับแล้วก็มีการเสียบหางหนูเข้าไปทางด้านนี้เห็นไหมมีหางหนู2ตัวนะครับซึ่งแน่นอนนะครับมันเป็นซับมอดบ็อกซ์2นะครับตัวรางหน้าของเขาเนี่ยมันยาวจนถึงตรงนี้เลยนะซึ่งปกติมันจะยาวสั้นแค่ถึงตรงนี้ผมเลยพยายามทำให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับโดยการติดกริปมือทางด้านล่างแบบนี้เข้าไปนะครับแล้วก็เอาทุกอย่างไปไว้กองรวมกันทางด้านหน้าซะเลยนะครับแน่นอนเพื่อนอาจจะบอกว่าทำไมพี่ไม่เอาไฟฉายตัวเลเซอร์เนี่ยไว้ตรงนี้ใกล้ๆล่ะแน่นอนว่าถ้าเราทำอย่างนั้นเนี่ยทางด้านหน้ามันก็จะว่างไปถูกปะอันนั้นเป็นการแต่งของแต่ละคนนะไม่ห้ามกันแต่ที่ผมทำอย่างนี้เนี่ยเพื่อที่เราจะได้มีพื้นที่ในการจับเห็นตรงนี้ไหมเราจะมีพื้นที่ในการจับตรงนี้มากขึ้นถ้าเกิดว่าเราเอาไฟฉายหรือเลเซอร์เนี่ยแปะตรงนี้ใช่ไหมเราจะจับไม่ได้มันจะไม่ถนัดมันจะแค่นี้แต่ถ้าเกิดว่าเรายัดทุกอย่างไว้ด้านหน้าเนี่ยมันก็จะจับอย่างนี้ได้เห็นไหมเราจะเอานิ้วโป้งจับตรงนี้ได้ไม่งั้นมันก็จะเป็นแค่อย่างนี้มันก็จะไม่นิ่งนะครับต้องเรียนก่อนว่าอยู่กับคนที่ถนัดมือแล้วกันเพราะว่าการแต่งปืนหรือการอะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับผู้ใช้นะครับอันนี้ผมถนัดที่จะใช้แบบนี้นะครับแล้วก็ทำแบบนี้เอานะครับเห็นไหมซึ่งปืนตัวนี้นะครับ based on ENC นะครับผมจำรุ่นไม่ได้แล้วมันคือ ENC อะไรนะแต่ว่ามันราคาถูกมากเลยประมาณ 5,300 นะแต่ว่ามันไม่ได้มาครบแบบนี้นะมันจะมาแค่ปืนโง่ๆเลยนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าเอาจริงนะผมชอบรางมันผมมาทำสีที่หลังสีมันสีดำมันไม่สวยเลยมันเป็นสีดำแบบดำแทบจะเป็นดำพลาสติกอยู่แล้วอ่ะผมไม่ค่อยชอบมันผมก็เลยพ่นไปเลยนะครับหรือถ้าใครไม่ชอบเนี่ยเอาจริงๆ ENC อ่ะข้อเสียเดียวนะคือสีตัวบอดี้เขามันไม่ค่อยสวยนะครับถ้าใครมีสีผมแนะนำนะครับไม่ต้องไปซื้อสีแพงไม่ต้องไปซื้อบอดนี่อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปซื้อเราเอาจริงๆนะผมว่าทำไม่ยากก็พอแต่จริงทำยากก็แพงอ่ะ200กว่าแต่ถ้าเทียบกับบอตนี่แล้วเนี่ยบอตนี่มันประมาณ1,000กว่าๆนะทำยากเนี่ยป๋องแค่เล็กๆเนี่ยพ่นได้หมดเอาแค่โลเวอร์แค่นี้หรืออัปเปอร์เนี่ยเหลือพอที่จะพ่นมันนะครับ1กระบอกเนี่ยพอดีเลยไม่ต้องใช้เยอะก็ไม่ได้แต่งอะไรเยอะนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้ก็จบก็หลายหมื่นอยู่นะเพราะดอทเอลแคนตอนนี้แพงมากเลยนะครับเอาล่ะนี่ก็เป็นพาร์ทของปืนนะครับผมต่อไปเราจะไปกันที่ส่วนของหมวกเลยนะครับเมื่อคนเห็นผมใส่อย่างงี้แล้วเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชินนะผมไม่ค่อยชอบใส่แบบนี้นะก่อนอื่นเลยผมต้องเรียนก่อนว่าตัวของหูฟังตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะใส่ยากผมไม่ค่อยแนะนำให้ใ
ใส่หูฟังแบบนี้แล้วก็เอาหมวกทับเข้าไปนะเพราะว่ามันใส่ยากซึ่งผมจะมาใส่ให้เพื่อนๆได้พอเข้าใจคร่าวๆฮะมันจะเป็นประมาณไหนนะถ้าใส่เข้าไปผมบอกก่อนมันใส่ยากมากได้ไหมโอ้ติดโอเคมันจะเป็นประมาณนี้นะคุณผู้ชมผมยัดได้แค่นี้ผมใส่ได้มากกว่านี้ไม่ได้ละแต่เพื่อนได้เห็นภาพคร่าวๆแล้วแหละว่ามันจะเป็นประมาณนี้นะโอเคยัดเข้าไปละอ่ะมันจะเป็นประมาณนี้นะคุณผู้ชมผมก็จะใส่แว่นเข้าไปโอ้นี่แหละครับโอเคก็มันจะเป็นประมาณนี้นะคุณผู้ชมมันก็จะมีหูฟังซึ่งจริงๆจะไม่ใช่ตัวนี้นะจริงๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ผมใส่ให้ดูทีหลังนะก็นี่ก็เป็นเซตที่เราก็ได้เคยเห็นบ้างนะครับแต่ก็ไม่ค่อยบ่อยหรอกแต่หลักๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นหมวกนะครับมีขาไหนบ้างเผื่อบางทีลงไปแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะต้องอยู่นานไหมนะครับเขาก็จะมีในวิชั่นเก็บไปด้วยนะครับมีกล่องแบตอยู่ทางด้านหลังนะครับแล้วก็มีไฟฉายเผื่อว่าจะต้องส่องดูว่าอาจจะเป็นพื้นที่ที่มืดอาจจะเป็นในอาคารในเต็นท์ซึ่งไม่มีไฟแล้วก็ต้องมีตัวนี้นะครับในการส่องหาเลือดหรือว่าแม้กระทั่งว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยเป็นไงบ้างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต้องขออนุญาตถอดก่อนนะต้องขออภัยจริงๆว่ามันใส่แล้วโอ้ยเห็นไหมมันใส่แล้วมันไม่ค่อยสบายหูหรือสบายหัวเท่าไหร่นะซึ่งผมแนะนำให้มีตัวขาจับนะครับพีเจส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโหลดเอาเขาบางทีเนี่ยเขาก็จะมีเป็นขาจับอย่างนี้เลยนะ 3M ให้เลยนะซึ่งมันจะง่ายกว่าผมเลยชอบเซตแบบนี้ไว้นะครับโอเคเห็นไหมมันง่ายกว่าเยอะเลยเห็นไหมซึ่งผมใส่เข้าไปได้เลยนะครับพี่เจเนี่ยหลักๆแล้วนะครับหมวกเขาจะเน้นเป็นหมวกที่ค่อนข้างเบานะครับพารา rescue พาราจัมเปอร์บางทีอาจจะมีภารกิจที่ต้องโดดล่มลงไปในเขตข้าศึกใช้ฮออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาต้องใช้อะไรที่มันเบาไม่ได้ไปยิงเดี๋ยวผมบอกไปหลายรอบแล้วนะครับเอาเป็นว่านั่นจะเป็นภาพจำของ PJ เพื่อนๆอาจจะเคยได้เห็นในหนังภาพยนตร์ในวิดีโอในภาพข่าวอะไรอย่างเงี้ยในอนาคตอาจจะได้เห็นกันบ้างนะครับแต่ภารกิจของ PJ หลักๆนะครับก็คือการช่วยเหลือนะครับซึ่งแน่นอนว่า search and rescue นะครับหรือเหมือนอย่างที่คำคมของเขานะก็คือ that other may leave นะครับซึ่งเขาก็ค่อนข้างที่จะตรงไปทางสายของการช่วยเหลือเอามากๆเลยนะครับซึ่งผมก็อยากจะฝากน้องๆทุกคนนะครับที่อยากจะมาเล่นสาย PJ อยากแต่งตัวเหมือน PJ นะครับก็อยากจะบอกว่า PJ เนี่ยอุปกรณ์หลักๆเขาแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็แต่งง่ายมากๆเลยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เขาจะไปเน้นเนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์พยาบาลนะครับของเราเองเนี่ยตัวผมเองเนี่ยผมบอกก่อนผมเล่นมานานแล้วอุปกรณ์เนี่ยสังเกตไหมว่าผมมีเยอะมากๆเลยอันนี้เป็นของแท้ทั้งหมดนะอันนี้ก็เป็นแบบน็อตอเมริกาทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมมีแบบมันมีหลายเซตมากๆทูนิเก้ผมก็มีเยอะมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าถ้าใครอยากดูรีวิวกระเป๋าชินุกตัวนี้กระเป๋าเมดิคอลผมจัดเซตอะไรไว้บ้างเนี่ยคอมเมนต์ทางด้านล่างเดี๋ยวผมจะทำคลิปไว้ในอนาคตนะครับแต่ว่าสำหรับน้องๆเนี่ยผมไม่แนะนำให้ซื้อขนาดนี้นะแต่ว่าถ้าอยากจะมีไว้เนี่ยก็เป็นกระเป๋าแล้วก็ติดแพทย์ไว้แล้วก็มีพวกอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเล็กๆน้อยๆไว้ละกันไม่ต้องติดไปเยอะนะครับเอาละครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดของ PJ นะครับหวังว่าเพื่อนๆนะครับจะชอบการนำเสนอแบบใหม่ของผมนะครับต้องขอเรียนเพื่อนก่อนว่าข้อมูลเบื้องต้นนะครับบางทีมันอาจจะตรงมั่งไม่ตรงมั่งก็ต้องขออภัยไว้ก่อนนะครับซึ่งข้อมูลบางอย่างเนี่ยบางทีมันจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตนะครับก็ยังไงนะครับอย่าลืมติดตามกันในคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ Facebook Page Airsoft How To ด้วยเช่นกันนะครับและคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ